เคสเนี่ยนะครับเป็นน้องจิ๊บเนี่ยมาปรึกษาผมตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปยุโรปแล้วแหละนะครับว่ามันมี TikTok คนนึงนะครับอยู่ๆก็ไปเปิดประเด็นว่ามีดาราสาวคนหนึ่งนะครับที่ไปมีอะไรกับผู้ชายแล้วก็ถูกผู้ชายแบ็กเมย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนชี้เป้าแล้วเริ่มชี้เป้ามาเป็นตัวย่ออะไรบ้างนะครับในที่สุดก็มาชัดเจนว่านางเอกคนนี้ก็คือน้องจิ๊บนะครับซึ่งจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงน้องจิ๊บเขาปรึกษาแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะทำยังไงดีก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวรอพี่กลับมาจากยุโรปแล้วเดี๋ยวเรามาดำเนินคดีกันนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาดำเนินคดีกับตัวคนที่เปิดประเด็นก่อนนะครับเพราะคนคนนี้เขาเปิดเอาพูดง่ายๆก็คือว่าเอายอดไลค์ยอดแชร์เพื่อที่จะไปทำอะไรต่อในอนาคตถ้ามีคนติดตามเขาเยอะนะครับแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์นะครับหรือคนที่มาชี้เป้าว่าเป็นน้องจิ๊บนะครับแล้วที่ร้ายที่สุดเนี่ยก็คือไอ้พวกเว็บโป้ต่างๆนะมันก็เอาภาพของน้องจิ๊บเนี่ยไปขึ้นเป็นปกนะครับแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยก็คือเป็นคลิปของน้องจิ๊บเพื่อจะเรียกคนไปแหละผมมานะในฐานะที่พอน้องจีนมาปรึกษาผมก็เข้าไปดูไอ้ที่ไอ้ต่างๆอ่ะมีคนจีนบ้างมีเกาหลีบ้างมีอะไรบ้างนะครับคนแต่ไม่ใช่น้องจีบเลยมีอันนึงมีรอยสักอยู่ข้างหลังก็น้องจีบไม่มีรอยสักอยู่แล้วนะครับก็เอามาเหมือนกับว่ามาหลอกคนน่ะแหละให้เข้าไปดูนะครับแล้วตัวเองก็เอาไปทำเรื่องพนันออนไลน์อะไรต่อเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะมาแจ้งความกับกองปราบนะครับในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะฝากพี่ๆนักข่าวนิดนึงนะหลังจากที่ตอนนั้นมีคนชี้เป้าเป็นตัวยึ่งตัวย่ออะไรของน้องจิ๊บแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลายสำนักข่าวนะครับมาเปิดวาบน้องว่าประวัติน้องจิ๊บคืออะไรยังไงนะครับคือทำให้คนเขายิ่งเข้าใจนะตอนนั้นว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นน้องจิ๊บจริงๆนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ผู้สื่อข่าวหรอกแต่ว่าเข้าใจว่าทำหน้าที่อยากให้วันนี้ช่วยแก้ข่าวให้น้องหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็ได้ความเสียหายค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยที่มีคนมาอ้างว่าเป็นน้องนะครับน้องอยู่ที่อเมริกานะครับรู้สึกไงตั้งแต่เริ่มเกิดเรื่องมาใน TikTok ค่ะก็รู้สึกว่าข่าวมันแรงเกินไปมากๆเลยอะค่ะแล้วงงที่ว่าข่าวมันไม่มีมูลความจริงอยู่เลยอะแต่ว่าทำไมมันไปไกลได้ขนาดนั้นนะคะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวจิ๊บก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยจิ๊บไปหาครอบครัวมา3เดือนแต่ว่าตอนแรกเราก็คิดว่าข่าวมันไม่จริงอะค่ะเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปแต่ว่าหลังๆมันเริ่มโยงมาแรงขึ้นส่งผลกระทบถึงตัวครอบครัวจิ๊บตัวครอบครัวแฟนตัวแฟนจิ๊บอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเขาก็อยากให้ออกมาชี้แจงอะค่ะว่ามันไม่ใช่ความจริงอะไรหน่อยปกติหนูแบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันจะผ่านไปแต่มันไม่หยุดอะค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงแล้วกลับมาดำเนินเรื่องเพราะว่าผลกระทบที่ได้รับเยอะมากๆเลยอะค่ะได้ทักไปหาคนปล่อยข่าวคนนั้นไหมเขาปิดแอคเคาท์ไปแล้วค่ะตอนที่เกิดเรื่องแรกๆเนี่ยมันมีไดลงไดเล็กอะไรเข้าไปเยอะไหมเพราะมันบอกว่ามีแบบว่าด้านลบเยอะมากใช่ก็ตอนแรกก็มีแค่คนส่งมาก่อนนะคะหนูก็คิดว่าแบบอักษรย่ออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วแต่พอมันรุนแรงขึ้นคนไลน์มาคน DM กันมาแบบเยอะมากจนเราก็ต้องกลับมาเคลียร์ที่ประเทศไทยค่ะจริงๆเนี่ยตอนนี้คนที่โยงว่าเป็นเราเต็มหมดเลยนะโซเชียลมันกระแสถึงเราเยอะหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมมันไปได้ไกลขนาดนี้จากสิ่งที่มันไม่มีความจริงอะไรเลยอะค่ะพอมันพอมันมีข้อความมีอะไรอย่างเงี้ยมันหลายคนก็คือที่บอกว่าอย่างที่ทนายตั้มบอกว่ามันเปิดวาร์ปเรามันไกลที่เราตรงเนี้ยใช่อาจจะเป็นจังหวะที่นักข่าวก็อาจจะเปิดวาร์ปหนูลงข่าวหนูดีๆแหละแต่ว่าคนก็คืออาจจะแบบไปเข้าใจว่าเป็นเราได้อะไรเงี้ยค่ะอยากบอกอะไรกับคนที่แบบเมื่อกี้แบบหลงเชื่อไปตามหาคลิปบ้างงานค่ะก็คิดว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลเราอะข่าวปลอมเยอะและข่าวมันไปไกลมากๆเลยอะค่ะอยากให้คนมีวิจารณญาณในการแชร์ข่าวหรือว่าคอมเมนต์ที่ทำให้คนที่ได้รับผลกระทบเสียหายอะค่ะเคสเนี้ยก็อยากให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเราก็ดำเนินเรื่องจะดูข่าวจะแชร์ข่าวหรือจะคอมเมนต์อะไรก็อยากให้ระวังกันนะคะอยากคนที่ปลูกข่าวตรงนั้นครับที่ปลูกข่าวนี้ขึ้นมาคนแรกที่ปลูกข่าวนี้ขึ้นมาในติ๊กต็อกก็คงต้องดำเนินเรื่องกับเขาอะค่ะเขาควรจะต้องได้รับผลที่เขาทำความตั้งใจวันนี้ที่ตั้มจะแจ้งในข้อหาอะไรบ้างก็มีพรบคอมพิวเตอร์นะครับในเรื่องของเอาเรื่องขึ้นมาในที่เป็นความจริงในเรื่องของมิจฉาชีพด้วยนะครับขอให้ทางตำรวจเนี่ยประสานไปกับICT นะครับให้ปิดพวกที่มันเอาภาพของคุณจิ๊บเนี่ยไปใช้หลอกลวงคนด้วยนะครับเพราะมันเป็นพวกนี้มันเป็นพวกเว็บลามกอนาจารอยู่แล้ว
นะครับอย่างที่ปิดแอคเคาท์ไปจะตามได้ไหมก็เดี๋ยวคงต้องประสานกับตำรวจว่าสามารถจะตามได้ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการส่งหลักฐานเบื้องต้นทางตำรวจแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะสามารถทำได้แค่ไหนทางพูดยังไงครับก็วันนี้ทางสอทก็ได้ประสานงานทางกองคุณากรนะครับหรือไบมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเวลานี้ยังอยู่ในฐานะพยานอยู่ครับซึ่งก็เป็นประโยชน์กับการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็คืบหน้าไปมากครับเขาให้การว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งเราก็มีบางส่วนอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกันเท่านั้นเองครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะตอนนี้มีคืออะไรยังไงบ้างจะปล่อยเฉยได้บ้างครับก็ช่วงนี้เนี่ยเท่าที่ฟังเมื่อกี้นี้ก็ในส่วนไหนที่จะเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นเราก็เดินต่อครับประเด็นที่สอบวันนี้ให้ประเด็นเดียวกับที่ไปสอบที่หลายประเด็นครับเราไม่มุ่งประเด็นเดียวครับทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เราสงสัยทั้งหมดดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายเราก็ให้ความชอบธรรมเรื่องของเว็บด้วยแล้วก็เรื่องของอะไรนะครับจะไปถึงตรงนั้นหรือไม่ยังไงเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกทีนะครับในส่วนตัวเขายังปฏิเสธอยู่ครับว่าเรียนไม่ได้รู้ถึงความที่เราเหมือนเดิมครับเขายืนยันทำให้การเดินอยู่แล้วแล้วก็ได้ติดต่อก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะว่ายังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาเองครับทางเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของด้วยทั้งหมดครับไม่ทิ้งครับประเด็นหนึ่งในเบื้องต้นเขายังให้การภาคเศษปฏิเสธว่าไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องก็เหมือนเดิมตามที่เขาพูดไว้ครับหลังจากนี้จะต้องเรียกผู้กองเขานัดกันเป็นระยะครับยังมีบางส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมอีกครับก็เร็วๆนี้ครับเรานัดกันแล้วครับจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินหรูทรัพย์สินมีค่าของเงินอะไรทั้งหมดครับที่มีอยู่แล้วก็ที่เขาออกไปตอนนี้ผู้กองไว้ก็สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมอันนี้ก็อยู่ที่ต้นสังกัดของตม.ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงอังกาลาประเทศตุรกีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของตุรกีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,894 คนและได้รับบาดเจ็บมากกว่า 34,000 คนถือเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดของตุรกีนับตั้งแต่มีแผ่นดินไหวในจังหวัดเออร์ซีจางเมื่อปี2482ฆ่าชีวิตประชาชนมากกว่า 33,000 รายขณะที่ประธานาธิบดีเรเซป เทยเยฟ เอร์โดกันผู้นำตุรกีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา3เดือนครอบคลุม10จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกและตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นบริเวณได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวที่เบื้องต้นได้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อย 13.5 ล้านคนทั้งนี้สภาพอากาศหนาวเย็นจัดเป็นผิดปกติในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการค้นหาภารกิจโดยทางการตุรกีกระจายกำลังเจ้าหน้าที่มากกว่า 21,000 คนรวมถึงทหาร 9,000 นายลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสำนักข่าวแห่งชาติซีเรียรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศจากภัยพิบัติครั้งนี้อย่างน้อย 1,932 รายและได้รับบาดเจ็บมากกว่า 4,000 คนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในส่วนของความช่วยเหลือจากประชาคมโลกทยอยเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามภารกิจในซีเรียเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากสถานการณ์สงครามการเมืองซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า12ปีอันหนึ่งองค์การอนามัยโลกประเมินว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกประมาณ8เท่าและองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมืองมรดกโลกในซีเรียคือเมืองอาเลโปและเมืองตียาบาเคียในตุรกี